สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวธนูนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะธนูก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤศจิกายนจนถึง22ได้โทษ22พฤศจิกาถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะคะหลักๆเนาะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าชาวธนูในรอบพระจันทร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่ดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับธนูพุธเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือนที่7แล้วก็เรือนที่10เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณนะคะการที่ต้องแบบเหมือนที่ผ่านมาอาจจะมีความจิตตกซึมเศร้าดิเพรสรู้สึกย่ำคิดย่ำทำรู้สึกไม่ค่อยได้ทำรู้สึกว่าพาร์ทเนอร์ที่จะดีลจะคุยมันล่าช้าไปหมดทำสัญญาทำเอกสารต่างๆแล้วก็ช้าไปหมดทุกอย่างสิ่งจังหวะนี้ทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าถ้าจะเห็นเนาะพุธกับยูเรเนียสมันกุมกันนะคะเป็นลักษณะที่แบบคาดการคาดหวังยาวๆไม่ค่อยได้นะคะแต่ทั้งยังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคุณจะตั้งใจอ่ะต้องถ้าต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างสิ่งมันชัดเจนมั่นคงคุณก็ต้องสื่อสารแบบด้วยความจริงจังอ่ะออกไปนะคะทีนี้วันที่16พฤษภาคมเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสนะคะเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะพฤหัสเข้าสู่พฤษภนะของคุณจะอยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ล่ะนับไปธนู1 2 3 4 5 6เรือนที่6นะคะคือคุณจะรู้สึกถึงการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพฤหัสย้ายเข้ามาเนี่ยยาวไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมปี2024นะคะโอกาสที่มีก็คือการขยาย expand resources ก็คือพวกทรัพยากรต่างๆที่มีให้แตกหน่อออกผลทั้งทางด้านวัตถุเรื่องการเงินเรื่องความรู้สึกนะคะแล้วก็ความท้าทายที่มีก็คือการก้าวข้ามผ่านเซฟโซนของตัวเองไปให้ได้นะคะแล้วก็แบบอย่าแบบเพลิดเพลินมากเกินไปว่าด้วยเป็นพฤษภและเป็นเดือนที่6ของคุณหลักๆก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานประจําลูกน้องบริวารเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองการปรนนิบัติพัดวีตัวเองการเหมือนใช้ชีวิตที่มันดูแบบหรูหราดูสบายหรือว่าการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำทุกอย่างสิ่งที่เป็นรูทีนไลฟ์ของคุณนะคะรอดูนะปีนี้เป็นปีของการเก็บเกี่ยวเลยนะคะเดี๋ยวจะรอดูเหมือนกันเพราะตัวเองมาอยู่อเมริกาตัวเองก็จะตกเป็นธนูเหมือนกันนะถึงเวลาแล้วนะคะที่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะเนื่องจากพฤหัสเข้าสู่พฤษภเนาะมันเป็นเหมือนกับการนำพามาซึ่งของขวัญนะคะทรัพยากรแบบ abundance ก็คือเหลือๆเลยนะคะเหมือนของขวัญที่ได้มานะคะเมื่อพฤหัสย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะทั้งปีเนี่ยของคุณอ่ะจะเน้นในเรื่องของการเงินทรัพยากรที่มีคุณค่ารีครูทคนที่ดีๆมีคุณภาพเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่ดีๆใครที่แบบมีพี่ใหญ่ก็คือมีลัคนาราศีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะคะอย่างชัดเจนมากๆนะคะคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่แบบพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตอะค่ะต้องบอกว่าเป็นปีที่น่าจดจำอีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะถ้าในมิสโทโลจีเนาะในตำนานนิยายเขาเรียกว่าอะไรอะหนังสือนิยายกรีกนะคะเขาบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยค่ะเป็นราชาของพระเจ้าทั้งหมดเลยของก็อดทั้งหลายแหล่พฤหัสเนี่ยจริงเป็นลูกของเสาซึ่งแบบหนีการแบบทรมานตรกรรมการกดขี่ของเพลงออกมาได้นะคะทีนี้ในรอบ12ปีอะค่ะพฤหัสจะมาอยู่ณตำแหน่งนี้ค่ะครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องรอ12ปีถึงจะมานะคะซึ่งเขาจะทำนำพามาซึ่งแบบความโชคดีของขวัญนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่มันอยู่ในพฤษภอ่ะมันจะเป็นลักษณะที่มาช้าๆเนิบๆแต่มาแน่ๆนะคะ
ตราบเท่าที่คุณจะสามารถอดทนรอความสำเร็จของคุณได้หรือไม่ถ้าได้มันมาแน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นความสุขภาพที่ดีคุณดีทุกอย่างสิ่งมันมาหมดเลยนะคะคุณจะต้องไม่รีบเร่งเหมือนตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษอะทุกอย่างสิ่งการเอนเตอร์เทนกันทุกอย่างการทํากิจกรรมในทุกอย่างสิ่งอะมันจะแบบเร็วเริ่มเร็วนะคะแต่ทีเนี้ยเวลามันย้ายมาอยู่ในพฤษภอะมันจะค่อยข้างเป็นลักษณะเหมือนเนิบเนิบต้องการความมั่นคงนะคะทีนี้ราศีนี้ค่ะมันจะเกี่ยวกับ blessing เกี่ยวกับพรเกี่ยวกับความเหมือนความสุขความอยากได้อะที่มันมาแบบมหาศาล abundance ไม่มีหมดอะนะในเรื่องของความharmony คือความกลมเกลียวการแบบ abundance คือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยทรัพยากรที่จะมีเข้ามาเนี่ยไม่หมดไม่สิ้น value ก็คือคุณค่าที่คุณรู้สึกแบบฉันมีคุณค่าฉันได้ช่วยเหลือคนฉันได้ช่วยทำให้คนสุขภาพดีขึ้นฉันช่วยให้คนมีงานทำมากขึ้นนะคะความงามความรักนะคะความสบายใจนะคะคุณทำงานหนักเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมงานคุณภาพเงินที่มากของหรูหราการได้ดูแลตัวเองปรนนิบัติพัดวีตัวเองไม่ว่าจะเป็นการนวดโยคะการเต้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอะหลายคนอาจได้เริ่มทำในปีนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะคิดก่อนทานเพิ่มสารอาหารดีๆให้กับชีวิตก็จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเริ่มต้นนะคะจากวันที่17พฤษภาคมนี้ก็คือพฤหัสเนี่ยฉากกับพูโตนี่พูโตอยู่วันที่สองต่อสามนะคะไปมาไปมาตอนนี้อยู่ที่สามเนาะคุณจะเขาบอกว่าเป็นการที่คุณได้พิจารณาในเรื่องของประสบการณ์ที่ intense ที่มันจริงจังซีเรียสเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินความสัมพันธ์นะคะของคุณไปตกกันที่สามเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการคุยติดต่อสื่อสารเรื่องของการหาเงินที่เป็นสิ่งที่คุณทำทุกวันมันค่อนข้างจริงจังมากขึ้นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้คุยมันจะค่อนข้างเหมือนกับสื่อสารกันจริงจังมากขึ้นแต่ว่าคุณจะหาทางออกได้เร็วแน่ๆนะคะเพื่อออกจากเขาเรียกว่ามันเป็นด้านมืดของตัวเองแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอิทธิพลด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพฤหัสเนี่ยเขาก็จะมากุมกับโนดนะคะนอตโนดซึ่งแปลถึง abundance นะคะความแบบมั่งมีความมากมีเหลือล้นนะคะมีไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสัมพันธ์นะคะและสำคัญคือการเติบโตในเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองด้วยมันก็จะช่วยคุณมากๆในเรื่องนี้นะคะถัดมา19พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นนิวมูนในราศีพฤษภนะคะก็คือเรือนที่6ของคุณย้ำธีมคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงการที่แบบมีความสุขมากขึ้นนะคะคือเป็นนิวมูนแรกหลังอีคลิปที่จะทำพามาซึ่งความมั่งคั่งปลอดภัยนะคะอีคลิปเนี่ยปกติเป็นลักษณะของการเร่งปฏิกิริยาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคือมันจะเกิดขึ้นแบบเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วมากๆแต่ของคุณเนี่ยด้วยความที่มันเกิดในพฤษภคือเกิดในความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงนะคะยูเรนัสกุมกับนิวมูนด้วยนะคะห่างกันที่9องศาห่างกันหน่อยแต่ก็ยังถือว่าทำมุมส่งถึงกันอยู่นะคะคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่คาดหวังไม่คาดฝันมาก่อนแล้วก็คือการที่เหมือนเผื่อใจอะค่ะอะไรที่ไม่ได้แบบ
จริงจังมากอ่ะมันจะได้อ่ะแต่อะไรที่จริงจังมากมันมักจะไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่ะพาตัวเราเองไปอยู่กับธรรมชาติได้จะดีมากไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงนกฟังเสียงไม้ฝึกทําตัวเองให้ใจเย็นๆฝึกร่างกายดูแลตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นหลายๆอย่างจะดีขึ้นเองนะคะในบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเราก็อาจต้องเปลี่ยนแผนให้เป็นนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะพฤษภเนี่ยเป็นฟิกซายเป็นราศีที่ดื้อที่สุดซึ่งของคุณมันไปตกในเรือนที่6นะธนูนะแปลว่าปกติกิจวัตรประจําวันอะไรที่มันเกิดขึ้นคุณมักจะไม่เปลี่ยนแปลงงานอะไรที่ทําคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่จังหวะเวลานี้ค่ะมันเหมือนกับเขาอยากให้เราเปลี่ยนอ่ะให้เราหันมาให้ความสําคัญกับรากเหง้ากับการเงินกับการให้คุณค่าความสัมพันธ์ความชอบนะคะแล้วมันจะอยู่ไปยาวนานต่อเนื่องไปหลายเดือนเลยในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนอาจจะมานั่งคิดและแผนสำรองเกษียณเราเป็นอย่างไรนะคะถ้าไม่เคยคิดคิดหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็นิวมูนรอบนี้นะมันจะอาจจะเกี่ยวข้องกับปมในใจนะก็ได้เหมือนกันดราม่าทรามาในใจเขาบอกว่าให้เราอะเรียนรู้อะค่ะเขาจะเรียกว่า post trauma growth ก็คือการเติบโตการเรียนรู้จากการเจอปัญหาในทุกๆครั้งนะคะไม่ใช่แบบโอ้ฉันเจอปัญหาแล้วฉันก็แกล้งตายไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณเจอปัญหาแล้วให้คุณถามคำถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้มันจะทำให้คุณเกิดการเติบโตเกิดขึ้นนะคะซึ่งในนิมูลครั้งนี้ค่ะการที่คุณได้ลงมือทำประดิษฐ์ประดอยทำอะไรก็แต่ที่มันเกิดมาจากเหมือนงานทำมืออ่ะจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนของนิมูลไปอยู่ในเรือนที่8นะคะเน้นหนักก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมการเงินหรือว่าลักษณะของ passive income หรือว่าของอาหารการกินของที่มาจากต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้วันที่20พฤษภาคมอังคารเนี่ยค่ะเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณแจ้งโอเคแจ้งดูชาร์ตนี้ก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะมันเป็นการแสดงออกถึงความอิสระในเรื่องของการใช้ความการแบบการแสดงออก expression น่ะไม่ว่าจะเป็นความเห็นการสื่อสารหรือว่าท่าทางท่าทีของคุณนะคะเรือนที่9คือเรือนของความเชื่อการต่างประเทศเดินทางไกลการเรียนต่อระดับสูงนะคะต้องบอกว่าอังคารน่ะเป็นเหมือนดาวแห่งนักรบที่แสดงออกในเรื่องของแรงผลักดันความต้องการพวก lust ความใคร่การในเรื่องอำนาจนะคะซึ่งไปตกในราศีสิงห์เนี่ยสิงห์ก็จะเป็นลักษณะของการขี้เล่นเป็นกันเองหรือว่าการเป็นจุดเด่นของคุณนะคะต้องบอกว่าหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะหลายคนจะมีความมั่นใจมากในการออกสื่อออนไลน์ในการเดินทางไกลในการทำโปรเจกต์การแสดงออกใดๆก็ตามด้วยความกระตือรือร้นมองโลกในแง่บวกนะคะดาวอังคารในราศีสิงห์อ่ะจะเป็นไปด้วยการต่อสู้นะคะมันยากอ่ะที่มันจะยอมแพ้ในบางเรื่องในเรื่องของสิ่งที่คุณรักคุณชอบหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบคนนี้คุณจะเอาให้ได้เท่านั้นแหละนะคะแล้วก็ด้วยความที่ราศีสิงห์อะค่ะเป็นราศีแห่งการจงรักภักดีเนาะเมื่ออังคารอยู่ในราศีนี้คุณจะกล้าเผชิญกับบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกต้องนะคะถ้าเหมือนคุณแบบซัพพอร์ตกิจกรรมอะไรบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างงานบางอย่างคุณจะทําด้วยความแบบมั่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเจอแบบภาวะดราม่าหน่อยๆงานเข้าหรือว่าถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบขั้วตรงข้ามก็คือการได้เข้างานเลี้ยงเยอะการได้เจอหรือว่าแสดงออกให้คนเห็นแบบถึงความหรูหรานะคะเยอะนะคะหรือว่าความภาคภูมิใจในบ้านในความเป็นเด็กหน้าเด็กในเรื่องลูกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็
ที่บอกไปว่าการทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันต้องเติมไฟเติมฝันให้คุณได้จริงๆด้วยความที่อังคารมันมาจากเรือนที่ห้าของคุณก็คือความชอบความรักหลายคนอาจจะได้ความรักจากแดนไกลหรือเป็นลักษณะของการได้ลงมือทําการได้เดินทางการได้ท่องเที่ยวการได้เรียนต่อระดับสูงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะแบบฉันชอบมากเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้21พฤษภาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนนะคะอาทิตย์กำลังจะเข้ามาตรงนี้คือราศีเมถุนน่ะเป็นราศีที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะซึ่งจุดแข็งก็คือคุณจะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีของคุณเกิดในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคู่ความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะหลายคนอาจจะเหมือนต้องไปปฏิสัมพันธ์หรือว่าอยู่กับคู่มากพาร์ทเนอร์มากบางทีอะค่ะคุณจะรู้สึกได้ถึงการปรับตัวเหมือนหยินเหมือนหยางบางคนแบบใช้คำว่าไงดีบางคนอาจจะเป็นคนแบบกล้าแสดงออกมากคุณก็อยู่กับเขาได้บางคนเป็นคนแบบเงียบมากคุณก็สามารถคุยกับเขาได้แต่ข้อเสียก็คือเวลาที่มันดาวไปอยู่ที่ธนูไอ้ที่เมถุนเยอะๆอ่ะคุณจะลืมความเป็นตัวคนเองว่าแล้วเก่งเราคืออะไรคือด้วยความที่มันปรับตัวคนอื่นได้เก่งบางทีเราจะลืมว่าแล้วแก่นเราเนี่ยคือความปรับตัวคือใช่แต่บางทีมันจะไปทําตามคนอื่นหมดอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงเวลานั้นคุณอาจจะดึงดูดคู่นะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะจะที่ค่อนข้างพูดเยอะพูดเก่งทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเรียนรู้งานสองงานคนสองคนเจอสองคนเข้ามาเป็นความสัมพันธ์เจอคู่ตรงข้ามที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงปรับตัวเก่งมากนะคะฉลาดหัวไวนะคะเหมือนแบบมีสองคนในร่างเดียวหรือว่าคุณอาจจะดึงดูดพาร์ทเนอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เข้ามาก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะโอเคทีนี้วันที่1มิถุนายนเมื่อกี้บอกไปแล้วคร่าวๆว่าพฤหัสกุมกับทัวโนดนอตโนดก็คือ abundance มางานคุณจะดีมากนี่ตื่นเต้นเลยเนี่ยรอเตรียมตัวรอเลยนะพาร์ทเนอร์ดีมากนะคะสุขภาพดีมากนะคะแล้วก็วันที่3มิถุนายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ฟูลมูนในราศีธนูนะคะก็คือเรือนที่1เรือนของคุณเองนะคะคุณจะเหมือนเปลี่ยนตัวเองอะจบเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องในเรือนตัวคุณเองใช่ไหมในเรือนตัวตนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนการเรียนรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันจะทำให้คุณอะนำพามาซึ่งความสำเร็จในเรื่องของการงานที่เป็นงานประจำทำทุกวันได้ถ่ายทอดความรู้ได้แชร์เรื่องราวดีๆมีโอกาสได้รีครูทพาร์ทเนอร์หรือว่าทีมงานที่มีคุณภาพนะคะเงินทองไหลมาเทมาคือมันจังหวะดีในชีวิตมากๆเลยนะคะดาวเจ้าเรือนอยู่นี้ด้วยแล้วคือดาวเจ้าเรือนของฟูมูลนะในธนูนะก็คืออยู่ในพฤษภเดือนที่6ด้วยแล้วมันกำลังกุมกับนอตโนดเนี่ยจะรู้สึกนี่ตื่นเต้นเลยเนี่ยถ้ามองถึงฟูมูลที่แล้วเนี่ยที่มัน5 พฤษภาคมอันนี้ของแจงเองเกิดมันรีลิสทอมาใช่ไหมที่บ้านเนี่ยแม่เสียใช่ไหมแต่พอมาดูฟูมูลเนี่ยแบบโล่งใจอะรู้สึกชีวิตดีขึ้นเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้แล้วนะคะแล้วจริงๆมันเป็นฟูมูลที่มีตรีโกณเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคิดว่าหลายๆอย่างในชีวิตมันน่าจะง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวตนครอบครัวในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่การแสดงออกในเรื่องของการเดินทางไกลความเชื่อการเรียนต่อระดับสูงคือทำได้ดีมากๆนะคะแต่ข้อเสียคือพูโตเนาะมันก็คือมันมีดีมีเสียแล้วนะก็พูโตมันก็กำลังเล็งอังคารกับศุกร์อยู่บางทีในเรื่องการเงินก็แล้วแต่ที่เป็นแพสซีฟเป็นเงินคนอื่นเงินปันผลเงินหุ้นเงินกองทุนเงินพินัยกรรมก็ต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งหรือแม้แต่การคุยกันที่แบบไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าแตกหักอะไรพวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมา5 มิถุนายนศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือคุณจะรู้สึกแบบเป็นจุดเด่น
จุดเด่นใครเห็นก็ชอบนะคะยิ่งตอนนี้แบบทำออนไลน์เดินทางไกลสอนคือโปรโมทเต็มที่มาร์เก็ตติ้งเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของกลุ่มคอนเน็กชันจะมาจากออนไลน์ได้ความรักมาจากงานประจำมาจากคอนเน็กชันเพื่อนฝูงแนะนำมาได้เงินมันจะแบบมาจากกลุ่มคนน่ะคอนเน็กชันน่ะแจ้งเพิ่งอ่านหนังสือGood Vibes อ่ะเหมือนความถี่ดีอ่ะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่คือสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีคือคอนเน็กชันดีๆซึ่งคอนเน็กชันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหากันได้ยากมากนะในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องนอกจากระวังในหลายเรื่องแล้วว่าระวังในเรื่องของกลุ่มคนที่จะเข้ามาอยู่ใกล้คุณอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะที่แนะนำเนาะได้ตามช่องนี้ไว้ก็จะได้อะไรดีๆกลับไปแม้ว่าจะมาไม่บ่อยแต่จะมานะจ๊ะทีนี้11 มิถุนายนพูโตเดินถอยหลังนะคะก็เขากำลังจะเข้ามังกรแล้วนะคะพอมันเข้าปั๊บแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะกลับไปอยู่องศาที่29พออยู่องศา29เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวฉุกเฉินเร่งด่วนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศัตรูลับความลับจิตใจประเด็นปัญหาตอนเดือนมีนาคมจะกลับมาอีกทีนึงระวังนิดนึงนะคะตอนนี้นึกไม่ออกเนาะตัวเองอะนึกไม่ออกแต่มันจะแบบเป็นเรื่องซ้ําที่เคยเจอวนกลับเข้ามา11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนก็คือแบบโอ้ช่วงนั้นจะสื่อสารเยอะมากติดต่อเยอะมากดึงดูดคนที่แบบฉลาดหัวไวใจเร็วเข้ามาในชีวิตอะนะแล้วก็มือหรือแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้สมองเยอะมากช่วงเวลานี้นะคะทำอะไรสองสามอย่างไปพร้อมๆกันแต่ทีนี้เห็นว่าเสาร์ก็ยังฉากอยู่บางทีอาจจะต้องระวังภาวะการเงินกับคนในครอบครัวที่จะเป็นประเด็นให้กับคุณแบบเครียดหรือว่าส่งผลกับเรื่องงานของคุณได้นะคะ17 มิถุนายนเสาร์เดินถอยหลังนะคะปัญหาเรื่องการเงินในเรื่องของรถราการให้คุณค่าเดิมๆที่มันเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอาจจะวนกลับมาได้ในช่วงเวลานี้ได้นะคะ18 มิถุนายนนิวมูนในราศีเมถุนก็เป็นการเริ่มต้นพาร์ทเนอร์กลุ่มคนใหม่ๆในชีวิตนะคะเขาเข้ามาทำให้คุณมีรายได้ขอโทษเขาเข้ามาทำให้คุณน่ะเหมือนกับช่วยในเรื่องของการทำออนไลน์ช่วยในเรื่องของการเรียนช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างชาตินะคะแดนไกลอย่างเงี้ยจะดีมากแต่ทีนี้เนวมูนเนี่ยเริ่มต้นครั้งนี้มันฉากกับเนปจูนต้องบอกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเริ่มต้นแบบงงๆมาได้ยังไงพาร์ทเนอร์ที่เข้ามามาได้ยังไงไม่แน่ใจรู้สึกต้องรับภาระความรับผิดชอบเยอะหรือว่าสื่อสารกันต้องระวังบางทีการสื่อสารกันที่ตรงหรือว่าไม่เข้าใจกันมันก็เกิดประเด็นต่อไปเนี่ยนะคดได้นะคะแต่ว่าที่บอกไปคือถ้าเราต้องทำออนไลน์หรือว่าเรียนต่อนี่คือดีเลิศนะคะทำได้ดีนะคะ19 มิถุนายนพฤหัสเซกไทเสาร์ก็เป็นช่วงเวลาของงานนะคะที่คุณจะรู้สึกได้ว่ามันนำพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตนะดูจริงจังดูวางแผนดูกล้าจะทำโอกาสดีๆมันมีเข้ามาเยอะเลย21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเรือนของถูกแล้วก็คือเป็นเรือนของการเงินของคุณก็ช่วงนั้นการเงินการลงทุนถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมต่างประเทศครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินก็คือจะดีเลิศมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูดิ26 มิถุนายนก็พุธเข้าสู่กรกฎเช่นกันการเงินการลงทุนต่างๆคิดเหมือนกับมันจะได้ผลตอบแตะตอบแทนพวกนี้กลับมานะคะที่ดีนะคะแล้วก็มีความการคิด
วางแผนสิ่งที่มันเกิดขึ้นยาวๆเกิดขึ้นได้30มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังเป็นเรื่องของการที่คุณได้เห็นความจริงต่างๆที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็7 กรกฎาคมนะคะฟูลมูนในราศีมังกรก็ต้องบอกว่าฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่คีย์เวิร์ดมันประมาณนี้ซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องของการหาเงิน Active Income ของคุณนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบรายได้แต่ว่ามันอาจจะพ่วงมากับคนในครอบครัวหรือว่าบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ดินแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนแต่มันจะทำให้คุณเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คุณมีเงินก้อนมีเงินแบบแพสซีฟมีเงินเป็นพวกพินัยกรรมอย่างเงี้ยก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนคุณได้ทำสิ่งที่มันเป็นงานประจำใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านครอบครัวที่ดินอาหารเนี่ยนะเกิดขึ้นตรงนี้ได้เช่นกันเนาะก็ลองดูว่ามีเรื่องราวประมาณนี้หรือเปล่านะคะขอบคุณทุกคนมากไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ